บทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน48เพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจหรือพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมหาชนกที่แฝงด้วยปรัชญาทางความคิดและคติธรรมสอนใจล้วนเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จิรนันท์พิชปรีชากวีศิไร้ได้สะท้อนถึงพระองค์ท่านอย่างชื่นชมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากจะทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยแล้วพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อกล่อมเกลาจิตใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรีหรือวรรณกรรมจิรนันท์พิชปรีชาเจ้าของรางวัลกวีศิไร้เล่าถึงความประทับใจต่อพระองค์ให้ฟังว่านอกจากพระองค์จะทรงงานหนักในพระราชกรณียกิจต่างๆพระปรีชาสามารถด้านศิลปะโดยเฉพาะด้านดนตรีและวรรณกรรมทำให้เราได้มองเห็นพระองค์ท่านในเบื้องลึกเพิ่มมากขึ้นหากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างง่ายๆคือทรงเป็นผู้มีรสนิยมทางด้านศิลปะอีกทั้งสามารถนำภาษาไทยซึ่งเป็นวรรณศิลป์มาผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีการประพันธ์และการเรียบเรียงให้ออกมาเป็นบทเพลงได้อย่างลงตัวและงดงามโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สที่ทรงโปรดนับว่าเป็นสิ่งที่ควรยกย่องอย่างมากภาษาวรรณศิลป์กับดนตรีนะคะพระองค์ท่านได้นำมาประสานกันนะคะแล้วก็ทำให้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าจะน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระองค์เนี่ยในด้านนี้ก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยนะคะในฐานะที่พระองค์เป็นศิลปินอัครมหาศิลปินของประเทศเรานอกจากดนตรีในด้านวรรณกรรมเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงสนพระทัยเช่นกันเจ้าของรางวัลกวีศิไร้เล่าให้ฟังต่อว่าจากประวัติศาสตร์ของประเทศจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจะมีวรรณกรรมประจำรัชสมัยเช่นวรรณกรรมเรื่องอีเหนาในรัชกาลที่2เป็นต้นเมื่อมาถึงสมัยของพระองค์ท่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนับว่าได้เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าประจำรัชสมัยได้เช่นกันซึ่งพระองค์ท่านนำพระชาดกในพุทธศาสนามาร้อยเรียงขึ้นใหม่ด้วยคำประพันธ์ที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายทั้งยังมีคติธรรมคำสอนที่แฝงไว้ในเรื่องความเพียรพยายามยังทำให้เป็นวรรณกรรมที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อีกด้วยพระองค์ท่านได้นำเอาเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่ใส่ลงไปในเรื่องที่เป็นธรรมะเป็นชาดกจำได้ไหมคะที่มีแผนที่มีอะไรเยอะแยะมากมายที่คิดว่าโอ้โหจะว่ายน้ำข้ามทะเลเนี่ยนะความเพียรพยายามแล้วยังต้องมีผู้ช่วยมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกชื่นชมมากเพราะปกติงานวรรณกรรมโบราณหรือว่าธรรมะเนี่ยเยาวชนจะไม่ค่อยสนใจอะค่ะนอกจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกแล้วพระองค์ยังมีพระราชนิพนธ์อีกหลายเรื่องซึ่งล้วนมีเนื้อหาแฝงคติและคำสอนของพระองค์เช่นเรื่องทองแดงที่เล่าถึงความฉลาดแสนรู้ของสุนัขทรงเลี้ยงรวมถึงผลงานแปลหนังสือเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระและเศรษฐศาสตร์ตามนัยยะของพระพุทธศาสนาเป็นต้นซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวรรณกรรมทั้งสิ้น